ยืดไม่หมดค่ะใจมันรู้สึกใจมันรู้สึกคือถ้าเกิดเพื่อบอกอะไรก็คือตอนแรกไม่หมดแล้วค่ะเพราะว่าด้วยเรียกอะไรชื่อนูดอัลกอริทึมของ YouTube ด้วยครับผมชื่อนูดบางทีพอเสิร์ชเข้าไปแล้วมันไปเจออย่างอื่นไม่ใช่เพลงครับผมเราก็เลยเปลี่ยนเป็นใจมันรู้สึกนูดครับผมเพราะว่าเราจะได้เหมือนเสิร์ชแล้วเจอใครกลัวว่าแฟนคลับจะไปเสิร์ชเจออย่างอื่นแล้วเขาจะตกใจกันครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นใจหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับผมแล้วตอนนี้ก็คือมันเหมือนมันเกิดมาจากเรื่องแรกๆการขับหลายๆคนบอกว่าเสิร์ฟไม่เจอเสิร์ฟแล้วไม่เจออะไรอื่นเลยแล้วเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใจมันรู้สึกคนละตอนนี้ก็ดีครับครับผมก็ก็ดีครับเราก็ได้เหมือนแฟนๆก็ชมว่าเราทั้งสองก็เห็นพัฒนาการของเราทั้งสองคนผ่านตัว MV นู้ดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเต้นทั้งสกิลการร้องอะไรเงี้ยก็ดีครับการทำงานของเราคุณเริ่มแบบว่ามีทิศทางที่ชัดเจนเหมือนจะมากขึ้นแล้วโอ้ก็ถือว่าชัดเจนครับเพราะว่าอย่างเราสองคนก็เพิ่งไปคุยกับทางบริษัทมาเลยก็มีการวางแผนนู่นนั่นนี่กันเลยก็คิดว่าแฟนๆที่รอติดตามก็น่าจะเจอกับเราทั้งปี2021นี้ตัวแบบคู่เป็นอยู่คู่ยาวจะเดี่ยวกันคือตอนนี้เหมือนคู่เจเลอร์เอ็กซ์พาริสก็จะเป็นคู่ออฟฟิเชียลแล้วครับผมจะเป็นดูโอที่เป็นดูโอแบบออฟฟิเชียลแต่ว่าพวกเราสองคนเนี่ยก็ยังจะทำเพลงเดียวกันอยู่แต่ว่าพอเรามารวมกันเนี่ยเราก็จะกลายเป็นดูโอครับผมก็คือนี่คือเจเลอร์ครับอันนี้คือพาริสเอ็กซ์กับเป็นก็เจเลอร์เอ็กซ์พาริสครับผมแต่ว่าเรื่องงานคู่ก็ยังมีกับงานเดี่ยวก็มีไปพร้อมๆกันใช่ครับก็เนี่ยครับอย่างที่พี่เจบอกก็คือเรามีการวางเดียร์แพลนไปแล้วว่าเราจะมีการปล่อยเพลงยังไงบ้างมันก็จะมีการสลับระหว่างเดี่ยวกับคู่กับดูโออะไรของเราครับเรื่องของผลงานการแสดงเหรอคะปีหน้าปีนี้ล่ะจะมีผลงานการแสดงบ้างปีนี้ผมมีหนังครับผมหนังที่เราจะเข้าครับผมจะเข้าช่วงปลายมีนาของผมก็ผมรู้สึกว่าผมน่าจะพูดได้แค่นี้ตอนนี้ทางการตอนนี้อาจจะต้องเลื่อนไปอะไรเยอะผมว่าผมพูดได้แค่นี้ดีกว่าครับผมเพราะว่าไม่แน่ใจด้วยจริงว่าจริงๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าครับผมแต่ว่าก็มีแน่ๆครับผมช่วงมีนาก็จะเป็นหนังที่ผมเล่นกับพี่ต่อธนาคมครับผมก็เดี๋ยวทุกคนจะได้ติดตามกันแน่นอนเจเจล่ะของผมก็ตอนนี้ก็มีแพลนคร่าวๆก็จะมีถ่ายหนังในปีหน้าครับแต่ว่ายังอยู่ในช่วงการคุยเรื่องสัญญากันอยู่ครับก็น่าจะได้เห็นผมกลับมาเริ่มแสดงในปีกลางในประมาณแบบกลางปีปลายปีหน้าครับเป็นพระเอกไหมขออุบไว้ก่อนนะครับใช่เจเจเองอย่างปีที่แล้วก็แบบรับปริญญาอะไรเรียบร้อยแล้วก็เรื่องตำรวจอะไรนั่นอะไรนะครับบวชคิดอยากจะบวชเลยก็ถ้าสมมติว่าโอกาสมันมาแล้วเวลามันเหมาะสมก็อาจจะบวชครับอย่างเราไปงานแบบงานบวชเพื่อนๆอะไรมันมีฟีลไหมว่าแบบอยากแล้วจริงๆผมก็อยากนะแต่ว่าด้วยความที่จังหวะของเรามันยังเราคิดว่ามันยังไม่ลงตัวอะไรเงี้ยเรายังมีอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องห่วงอยู่ทั้งที่บ้านที่เชียงใหม่ด้วยแล้วก็ทั้งงานของเราด้วยเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสเหมาะจอดแล้วเรารู้สึกว่าเราจะตั้งใจกับมันจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเราก็คงจะบวชครับผมคือมันต้องวางแผนคือถ้าสมมติว่าครับครับแต่อยากบวชครับครับโอเคครับ